สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่19ก่อนจะไปอ่านโจทย์ลองกวาดตาดูช้อยเล่นๆก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าเหมือนกับ EP ที่18ที่เราทำมาเลยก็คือจะให้ใส่คำเชื่อมลงไปค่ะข้อนี้นะคะคำศัพท์ไม่ยากเลยมาอ่านโจทย์กันจุดๆๆ明天天气好我们จุดๆๆ去公园玩อีกครั้งหนึ่งนะคะจุดๆๆ明天天气好我们去公园玩เฮ้ยคำศัพท์มันง่ายนะทุกคนไม่ยากเลยน่าจะเคยเรียนมาแล้ว明天แปลว่าพรุ่งนี้天气นะคะแปลว่าสภาพอากาศอากาศ好ก็คือดีพรุ่งนี้อากาศดีอะไรเอ่ยจุดๆๆพรุ่งนี้อากาศดี我们พวกเราชุยแปลว่าไปกงเหวียนนะคะแปลว่าสวนสาธารณะแล้วก็หวานแปลว่าเล่นก็ได้ค่ะแปลว่าเที่ยวก็ได้ในที่นี้น่าจะแปลว่าเที่ยวมากกว่าแปลเป็นไทยอีกรอบนึงนะคะจุดๆๆพรุ่งนี้อากาศดีพวกเราจุดๆไปสวนสาธารณะไปเที่ยวสวนสาธารณะแปลครบแล้วนะคะไปแปลช้อยกันค่ะข้อ A นะคะอ่านว่าจีหลานหน้าหมอจี้หลานหน้าเหม่อคำว่าจี้หลานนะคะจะมีความหมายแปลว่าเนื่องจากในเมื่อส่วนหน้าเหม่อก็คือแปลตรงตัวเลยว่าอย่างนั้นเราลองเอาช้อยข้อ A ไปใส่ในช่องว่างกันนะคะจี้หลาน明天天气好我那么去公园玩ในเมื่อพรุ่งนี้อากาศดีพวกเราอย่างนั้นไปเที่ยวที่สวนสาธารณะได้ไหมเนี่ยมาลองแปลข้อ B กันนะคะข้อ B อ่านว่าโฉเซียนกับหลานโฮโฉเซียนแล้วก็หลานโฮคำนี้นะคะมันจะใช้ในการบอกลำดับเช่นโฉเซียนทำอะไรหลังจากนั้นทำอะไรตัวอย่างเช่น我早上首先起床然后去洗澡ฉันเนี่ยอันดับแรกตอนตื่นก็ตื่นนอนแล้วก็ไปอาบน้ำดังนั้นนะคะโฉเซียนแล้วก็หลานโฮเนี่ยจะใช้ในการบอกลำดับขั้นตอนของอาจจะเป็นการกระทำหรือว่าขั้นตอนในการดำเนินงานก็ได้ค่ะซึ่งมันก็จะไม่เหมาะสมกับประโยคด้านบนเนาะลองใส่เล่นๆดูก็ได้โฉเซียนหมิงเทียนเทียนชี่ห่าวอันดับแรกพรุ่งนี้อากาศดี我们然后去公园玩ก็คือแบบพวกเราหลังจากนั้นไปเที่ยวที่สวนสาธารณะมันก็จะแปลกๆแล้วไปแปลข้อ4กันนะคะอ่านว่าจื่อเย่ากับจิ่วจื่อเย่าแล้วก็จิ่วนะคะจื่อเย่าจะมีความหมายแปลว่าเพียงแค่ส่วนจิ่วก็แปลตรงตัวเลยนะแปลว่าก็มาลองใส่เล่นๆกันจื่อเย่า明天天气好เพียงแค่พรุ่งนี้อากาศดี我们就去公园玩พวกเราก็จะไปเล่นที่สวนสาธารณะกันเข้าเขาไว้ทุกคนเราก็ทดข้อ C ไว้ในใจก่อนนะคะแล้วไปอ่านข้อ D ด็อกต่อข้อ D ด็อกอ่านว่าปูรุ่นโตปูรุ่นโตปูรุ่นเนี่ยจะมีความหมายแปลว่าไม่ว่าจะจุดๆโตก็คือล้วนเราลองเอาข้อ D ด็อกไปใส่ดูนะคะปูรุ่น明天天气好ไม่ว่าพรุ่งนี้จะอากาศดี我们都去公园玩พวกเราก็จะไปเล่นที่สวนสาธารณะจะไปเที่ยวที่สวนสาธารณะทุกคนลองตัดสินใจเลือกตอนนี้คิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเอ่ยมารีจะเฉลยแล้วนะทุกคนและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C cat นั่นเองค่ะ只要明天天气好เพียงแค่พรุ่งนี้อากาศดี我们就去公园玩พวกเราก็จะไปเที่ยวที่สวนสาธารณะกันและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะทุกคนบ๊ายบาย